เปิดรายชื่อ71ว่าที่ส.ถูกกกต.แขวนเหตุมีเรื่องร้องเรียนไอรักชนกโดนด้วยเปิดรายชื่อ71ว่าที่ส.ถูกกกต.แขวนเหตุมีเรื่องร้องคัดค้านพรรคภูมิใจไทยโดนมากสุด21เขตกทม.ถูกร้องแค่เขตเดียวเขต28ไอรักชนกวันที่14มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เสนอข้อมูลต่อกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งที่1ปรากฏว่ามีว่าที่ส.ที่ประกาศผลรับรอง329คนขณะที่มี71เขตที่มีเรื่องร้องคัดค้านสำหรับ71เขตประกอบด้วยพรรคก้าวไกล7ภูมิใจไทย21เพื่อไทย20พลังประชารัฐ14รวมไทยสร้างชาติ3ประชาธิปัตย์3ไทยสร้างไทย2เพื่อไทยรวมพลัง1มีรายชื่อดังนี้กทม.เขต28ก้าวไกลนางสาวรักชนกศรีนอกกาญจนบุรีเขต1เพื่อไทยนายอัครนันท์กันกิตตินันท์เขต3ภูมิใจไทยนายยศวัฒน์มาไพศาลสิงห์เขต4เพื่อไทยนายศักดาวิเชียรสิงห์กำแพงเพชรเขต1พลังประชารัฐนายไผ่ลิกขอนแก่นเขต4ภูมิใจไทยนายเอกราชช่างเหลาเขต11ภูมิใจไทยนายองค์อาจฉัตรชัยพลรัตน์ชะเชิงเซาเขต3เพื่อไทยนายศักดิ์ชัยตันเจริญชนบุรีเขต8ก้าวไกลนายจรัสคุ้มไข่น้ำเขต9ก้าวไกลนายยอดชายพึ่งพรเขต10พลังประชารัฐนายสถิระเผือกประพันธ์ชัยภูมิเขต3ภูมิใจไทยนายสำริดแทนซับเขต5เพื่อไทยนายศิวะพงษ์ธีรดุลเขต7พลังประชารัฐนายอัครแสนคีรีโลวีระเชียงใหม่เขต1ก้าวไกลนางสาวเพชรรัตน์ใหม่ชมพูเขต9พลังประชารัฐนายนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณตรังเขต2พลังประชารัฐนายทวีสุรบาล นครพนมเขต1เพื่อไทยนายภูมิพัฒน์พชรทรัพย์เขต2เพื่อไทยนางมณพรเจริญศรีนครราชสีมาเขต5เพื่อไทยนายสมเกียรติตันดิลกตระกูลเขต10เพื่อไทยนายอภิชาเลิศพชรกมลเขต12เพื่อไทยนายนรเศษสิริโรจนกุลนครศรีธรรมราชเขต7ภูมิใจไทยนายสถาขาวคำเขต8ภูมิใจไทยนางมุกดาวันเลื่องศรีนินเขต9ประชาธิปัตย์นางอวยพรศรีชาวลิตเขต10รวมไทยสร้างชาตินางสาวพิมพัทราวิชัยกุลบึงการเขต2ภูมิใจไทยนายสุวรรณากุมพิโรบุรีรัมย์เขต4ภูมิใจไทยนายรังสิกรทินมาตรินกะเขต5ภูมิใจไทยนายโสพลสารัมย์เขต6ภูมิใจไทยนายศักดิ์สารัมย์เขต7ภูมิใจไทยนายพรชัยศรีสุริยันโยธินประจวบคีรีขันธ์เขต1ภูมิใจไทยนายสังคมแดงโชติพระนครศรีอยุธยาเขต2ก้าวไกลนายชรินทร์วงศ์พันธ์เที่ยงเขต3ภูมิใจไทยนางสาวพิมพฤดาตันจรารักษ์เขต5ภูมิใจไทยนายประดิษฐ์สังขจายพังงาเขต1ภูมิใจไทยนายอัธพลไตรศรีเขต2พลังประชารัฐนายชกาฏพัฒนกิจวิบูลพัทลุงเขต1ประชาธิปัตย์นางสุพัชรีธรรมเพชรพิจิตรเขต1ภูมิใจไทยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์พิษณุโลกเขต1ก้าวไกลนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเขต3รวมไทยสร้างชาตินายพงมนูทองหนักเพชรบุรีเขต2ภูมิใจไทยนายเลิศอยู่ดีเพชรบูรณ์เขต2พลังประชารัฐนายจักรรัฐผู้ช่วยเขต5พลังประชารัฐนางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์เขต6พลังประชารัฐนายอักทองใจสดภูเก็ตเขต1ก้าวไกลว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญมหาสารคามเขต2เพื่อไทยนายชัยวัฒนาตินรัตน์มุกดาหารเขต1พลังประชารัฐนายวิริยะทองผายโสธรเขต1ไทยสร้างไทย
นางสุภาพรสลับศรีร้อยเอ็ดเขต3พลังประชารัฐนางรัชนีพลซื่อเลยเขต1เพื่อไทยนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลเขต2เพื่อไทยนายสรันทิมสุวรรณเขต4เพื่อไทยนายสมเจตแสงเจริญรัตน์ศรีสะเกษเขต1เพื่อไทยนายธเนศเครือรัตน์เขต2เพื่อไทยนายสุรชาติชาญประดิษฐ์เขต3ภูมิใจไทยนายธนากิจไพบูลย์ชัยเขต8ภูมิใจไทยนายอาจสะเพลสันไตรภพสกลนครเขต4เพื่อไทยนายพัฒนาสัพพโสเขต5พลังประชารัฐนายชัยมงคลชัยรบสงขลาเขต5ประชาธิปัตย์นายเดชอิฐขาวทองสะแก้วเขต1พลังประชารัฐนางขวัญเรือนเทียนทองเขต3เพื่อไทยนายสรวงศ์เทียนทองสิงห์บุรีเขต1พลังประชารัฐนายโชติวุฒนาคมานุสรสุราษฎร์ธานีเขต2รวมไทยสร้างชาตินายพิพิธรัตนรักษ์อำนาจเจริญเขต1ภูมิใจไทยนางสุขสมรวยวันธนียกุลเขต2ภูมิใจไทยนางยานีนาถเข็มนาคอุดรธานีเขต3ไทยสร้างไทยนายหลังธุรพลอุบลราชธานีเขต1เพื่อไทยนายวรสิทธิ์กันตินันเขต4เพื่อไทยนางสาวกิตธัญญาวาจาดีเขต7เพื่อไทยนางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบเขต10เพื่อไทยรวมพลังนายสมศักดิ์บุญประชมลั่นพ่อแม่คือพระในบ้านกระแตอาสยามโต้ดราม่าคนว่ารวยแล้วแต่ไม่ดูแลพ่อกระแตอาสยามโต้ดราม่าคนว่ารวยแล้วแต่ไม่ดูแลพ่อลั่นพ่อแม่คือพระในบ้านตั้งเป้าอีก2ปีไม่เกิน40พร้อมเปิดตัวแฟนแต่งงานมีลูกวันที่13มิถุนายน2566ลูกทุ่งสาวเซ็กซี่กระแตอาสยามหรือแตรบุญยเลี่ยงเปิดห้องซ้อมโชว์สเต็ปแดนสับสุดพลังกับซิงเกิลใหม่ Burning For You ที่อาคาร RS Group ถนนประเสริฐมนูกิจซึ่ง MV เพลงนี้เธอทุ่งลงทุนเองเกือบ3ล้านบาทพร้อมเปิดใจเคลียร์ดราม่าคนว่ารวยแล้วแต่ไม่ดูแลพ่อซึ่งกระแตยอมรับว่าลำบากใจในฐานะลูกยืนอยู่ตรงกลางแม้ครอบครัวจะไม่สมบูรณ์พร้อมหน้าแต่เธอก็ดูแลเลี้ยงดูทั้งพ่อและแม่เป็นอย่างดีแถมยังสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยพร้อมกันนี้กระแตยังเผยถึงเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจที่คบกันมา10ปีบอกรอเปิดตัวทีเดียววันแต่งงานซึ่งวางแผนไว้แล้วว่าอีกไม่เกิน2ปีจะมีข่าวดีวิวาและพร้อมมีลูกทันทีมีกระแสดราม่าว่าเรารวยแล้วแต่ไม่ดูแลพ่อสำหรับคนที่ไม่รู้เขาก็จะคิดว่าเราทิ้งคุณพ่อด้วยความที่คนไม่รู้เยอะว่าครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วตัวคุณแม่เองก็ไม่ค่อยอยากให้ออกมาพูดเรื่องครอบครัวว่าครอบครัวเราไม่สมบูรณ์แต่หนูมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพื่อนๆแตรรอบข้างพ่อแม่ก็แยกทางกันเยอะแต่เป้าหมายของเราที่ออกมาพูดเพราะอยากให้เห็นว่าเราก็ไม่ได้สมบูรณ์จากความรักของคนรอบข้างหรอกแต่เราทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้บางคนชอบอ้างว่าครอบครัวฉันมีปัญหาชีวิตฉันก็เลยต้องมีปัญหาไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่เรานะอยากให้เห็นมุมนี้มากกว่าไม่ได้อยากให้ไปจี้ว่าแม่ดีพ่อไม่ดีอะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วท่านน่ารักทั้งคู่ท่านมีเหตุผลของท่านแต่แค่แตรลำบากใจเวลาอยู่ตรงกลางเพราะว่าเราก็อยากดูแลพ่อแต่อาจจะดูแลไม่ได้เต็มที่ก็เลยมาทำธุรกิจเพราะจะได้มีการเงินเป็นของตัวเองคือไม่ใช่ว่าคุณแม่เอาเงินไปนะแต่หนูให้ท่านตั้งแต่เด็กคือร้องเพลงทุกงานทุกบาทแตรจะให้คุณแม่หมดเลยไม่ได้มีเก็บไว้แต่เวลาท่านมีปัญหากันเราอยากให้เงินคุณพ่อดูแลพ่อแต่ณตอนนี้เราดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่กันแบบสบายใจไปมาหาสู่กันได้ปกติยังดูแลพ่อเหมือนเดิมบางทีคุณพ่อก็ขึ้นมานอนบ้านใหม่เคยชวนเขามาอยู่กรุงเทพมหานครแล้วแต่เขาไม่ชอบเขาชอบอยู่แถวบ้านเขาบางทีคนไม่รู้ก็ว่าเราลูกอยู่บ้านหลังเบ้อเริ่มเลยทำไมไม่เอาพ่อไปอยู่ด้วยให้พ่ออยู่บ้านหลังเล็กๆซึ่งพ่อเขาอยากอยู่แบบนั้นเขาชอบแบบนั้นพอได้บอกทุกคนว่าเราได้ดูแลพ่อนะ
ความรู้สึกมันโล่งเลยไหมโล่งเยอะค่ะเพราะถ้าดูในไอจีแตรจะไม่ค่อยมีรูปคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแบบพร้อมหน้าเลยจะมีถ่ายกับแม่ก็มีแค่แม่ถ่ายกับพ่อก็มีแค่พ่อคือจริงๆมันมีส่วนน้อยแหละค่ะที่มีคนพูดถึงว่าแต่ไม่ดูแลพ่อแต่ส่วนมากเขาจะรู้ว่าเราดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วคือแตรเป็นคนที่กราบเท้าคุณแม่ไหว้รดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเชื่อในเรื่องการทำบุญกับบุพการีมากๆอยู่แล้วเพราะว่าท่านคือพระในบ้านองค์ที่หนึ่งที่แตรกราบไหว้แล้วขอพรประจำเจ็บปวดใจเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแต่เขาก็มาว่าเราไม่เลี้ยงดูคุณพ่อเป็นคนที่เข้มแข็งมากในทุกเรื่องเลยใครจะมาตะโกนด่าข้างหูมาเม้นด่าอะไรก็ได้ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอพูดถึงครอบครัวปุ๊บมันจะมีความน้อยใจเราแค่รู้สึกว่าเวลาเห็นครอบครัวใครพร้อมหน้าพร้อมตาเราก็อยากมีบ้างแค่นั้นแต่มันเป็นไปได้ยากแต่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็เป็นเหมือนกันลำบากใจเก่งและรวยขนาดนี้หัวใจมันกระทุ่มกระชวยไหมช่วงนี้อายุปีนี้ก็36แล้วอีก 3-4 ปีเราก็40แล้วเนาะเราก็มีคนที่เราคุยแล้วก็พร้อมที่อยากจะมีครอบครัวด้วยกันจริงๆเราก็มีพูดไปบ้างแล้วว่าเรามีแฟน10ปีแล้วที่คบกันคนนี้เป็นคนที่อยู่กับกระแตมาตลอดโดยที่แต่อาจจะไม่ได้มาบอกแต่ก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้นไปเดินห้างก็จับมือถือแขนปกติมีความสุขดีแต่แค่ไม่ได้พูดว่าเขาคือใครเพราะว่าเรารอวันแต่งทีเดียวเลยยิ้มประกาศเลยไหมเดี๋ยวก่อนทำยอดก่อนหัวเราะถามว่าเราถือเคล็ดอะไรไหมไม่ถึงกับถือเคล็ดแต่เป็นความคิดเราเองว่าเราเป็นนักร้องเวลาเราโสดเรายังสวยอยู่หัวเราะนิดหนึ่งแต่จริงๆไม่เกี่ยวหรอกดาราบางคนพอมีลูกมีครอบครัวกลายเป็นว่าดังกว่าเดิมก็มีนะมันทำให้คนเข้าใจผิดว่าเราโสดแล้วเข้ามาจีบไหมมีคือมันเป็นเรื่องของอนาคตบางคู่คบกันมา 10-20 ปียังเลิกกันเลยต่อให้แต่มาประกาศวันนี้ว่าเราคบกันไม่แน่อีกปีหนึ่งหนูอาจจะเลิกก็ได้ไงเพราะฉะนั้นแต่ก็เลยไม่รู้จะมาพูดทำไมเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเป็นดราม่าอยู่กันเงียบๆแล้วกันแต่การที่เราไม่ประกาศออกสื่อว่าเราคบกับใครในตัวเขาเองรู้สึกว่ามันชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเขาเข้าใจค่ะเป็นคนที่เคมีอยู่ด้วยกันได้ชอบอะไรเหมือนกันแล้วทำงานด้วยกันตลอดเวลาเพราะเขาก็เป็นนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งที่ผลิตสินค้าให้เราเพราะว่าที่บ้านเขาเป็นโรงงานผลิตสินค้าให้แต่เรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วประเด็นนี้แหละจะได้ผลิตถูกให้เราหัวเราะให้เขาทำหลังบ้านยิงแอดแต่เราทำอยู่หน้าบ้านพรีเซนต์อย่างเดียวชอบงานมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าเขาจะอยู่ระบบหลังบ้านอย่างเดียวแบ่งกันเลยตอนนี้บ้านก็เสร็จแล้วธุรกิจก็ไปได้ดียังเหลืออะไรติดขัดอีกแต่งเลยไหมก็ไม่เกิน2ปีค่ะก่อน40เราก็อยากมีลูกนะคะจริงๆอยากปั้นมากเลยให้ไปเดบิวต์แม่ไม่ไปแล้วขี้เกียจแล้วเหนื่อยหัวเราะส่งลูกไปปั้นลูกเองก็เป็นปกติของมนุษย์ค่ะก็30แล้วเนาะเพื่อนแต่35-36หิ้วลูกกัน 4-5 คนแล้วเจอกันทีหนึ่งอิจฉาเลยลูกกำลังน่ารักเลยเราก็อยากมีบ้างเรามีเตรียมตัวไปฝากไข่ไว้ไหมคุยไว้แล้วว่าจะไปแต่ว่าช่วงนี้แต่งงานเยอะมากถ้าไปตอนนี้คงไม่เจอไข่ฝ่อหมดแล้วหัวเราะต้องอาจจะพักงานก่อนเขาบอกให้พักผ่อนก็เลยคิดว่าอาจจะไม่เกิน 2-3 เดือนนี้แต่จะงดงานสักเดือนหนึ่งเพื่อนอนพักผ่อนเต็มที่แล้วไปตรวจร่างกายเพื่ออาจจะฝากไข่ก่อนงานแล้วก็พร้อมมีลูกเลยมีได้เลยเพราะจริงๆเราก็อายุเยอะแล้วบางคนไม่รู้ว่ากระแต 36จะ37แล้วบางคนนึกว่ายัง30อยู่คิดไปเองว่าตัวเองหน้าเด็กหัวเราะก็ประมาณปี2ปีไม่เกินค่ะ